สวัสดีค่ะแพทย์ดิฉันเอ็กซ์เพิร์ทค่ะสวัสดีค่ะยุ้ยดิฉันเอ็กซ์เพิร์ทค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษที่เราสองคนจะมาเมาท์มอยกันของดิฉันคือยุ้ยเนี่ยมีคำถามที่ถามพี่แพรมากถามเลยเยอะมากวันนี้คำถามแรกเลยพี่แพรคือยุ้ยมีแผนที่จะไปต่างประเทศซึ่งแบบก็มโนไปเองอะว่าเฮ้ยอยากจะลงเครื่องมาสวยๆหน้าฉ่ำเหมือนซองเฮเคียวอย่างนี้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าบินทีนึงก็12ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำทีเนี้ยก็แบบเจอปัญหาเยอะมากพี่แพรจริงๆแล้วเวลาขึ้นเครื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่านอนเฉยๆตื่นมาแล้วจะสวยมันจะต้องมีพิธีกรรมบนเครื่องเล็กน้อยจะต้องทำสวยค่ะไอเทมหนึ่งที่อยากแนะนำเลยเวลาขึ้นเครื่องเนี่ยอยากให้พกหมายฉีดอ่ะยูเคยเห็นปะเออจริงๆมันจะช่วยมากเลยทำให้แบบว่าผิวชุ่มชื้นมันไม่ใช่ว่าอยู่บนเครื่องแล้วแกจะแบบมาโบกไนท์ครีมหนาๆแกลองนี่ Lumines Hydra Shield Mask จาก Jernaiseแกเชื่อไหมแปดนะกระโดดเล่นยิมนาสติกลีลายังไม่หลุดของจริง จริงแกลองอันนี้เวิร์กจริงแกลองแน่ชุ่มฉ่ำจริงๆค่ะเออมันไม่หลุดจริงๆมันเป็นเหมือนเนื้อที่ลายสักอย่างอ่ะจะบอกว่าใช้ได้ทั้งชายหญิงมีผู้ชายมันดูแบบแนบเนื้อจริงๆนะมีผู้ชายเคยใช้บอกว่าเฮ้ยมาร์คจะไปเตะบอลยังไม่หลุดเลย เอาง่ายๆแค่เนี้ยเนื้อสัมผัสมันก็ต่างจากมาร์กหน้าที่เราเคยลองกันมาแล้วอะเนี่ยมันก็คือไม่หลุดแต่ลอกออกก็หน้าชุ่มเลยแล้วก็รีบแต่งหน้าก่อนลงจากเครื่องเออเวิร์กมากจริงๆหน้าก็ยังจะชุ่มฉ่ำลงมาก็สวยงามสวยงามเอ้ยแต่ว่ามีอันนึงสมมติว่าผิวชุ่มแล้วใช่ป่ะได้เลยผิวชุ่มแล้วก็มันจะมีบอกว่าบางคนจะต้องแบบว่าตบแป้งลงรองพื้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ลองมาอีกตัวนึงNVBDNV Foundation จาก Jernaise รองพื้นเป็นฟาวเดชั่นเนี่ยแหละเป็นรองพื้นแบบสเปรย์คืออันเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ต้องการลุคแบบว่าธรรมชาตินวลๆเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้คือมันจะทำให้ผิวแบบว่าเหมือนธรรมชาติแล้วก็แบบว่าเนียนเนียนสนิทไปกับผิวเลยทนเนียนฉ่ำคือก็จะมีชิมเมอร์ฟาวเดชั่นแล้วก็บรอนเซอร์ทุกอย่างจะเป็นในรูปแบบของสเปรย์หมดเลยพี่แพรตัวเนี้ยมันเลิศจริงๆนะมันเนียนไปกับผิวอยู่ไปเลยอ่ะอยู่แบบชอบมากยุ้ยต้องโดนแล้วล่ะตัวนี้นะเลิศจริงตัวเนี้ยถึงถูกเลือกมาเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ประจำปีนี้ในโปรเจกต์ดิฉันเบสบิวตี้รีวิวแอนด์ฟอร์เวิร์ดเก๋ก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้สำหรับไอเทมที่แบบว่าควรที่จะเอาขึ้นเครื่องวันไหนที่รู้สึกว่าผิวแบบว่าล้าๆมากๆโฟมๆอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลองกันดูนะคะสำหรับแฟนๆดิฉันค่ะวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ